بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر ต่อพระองค์ الله سبحانه وتعالى นะครับนะที่พระองค์ให้ชีวิตเรานะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะนับสู่ของเรานะครับพาตัวเรามาสู่มัสยิดนะครับมาสู่ต่อละซุบฮานะตะอาลาเป็นญะมาอะห์นะครับในเวลาที่หลายๆคนนั้นก็ยังยึดติดอยู่กับที่นอนยังยึดติดอยู่กับความสุขสบายในเรื่องของการพักผ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องเลือกเอานะครับว่าถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องสยุดเราก็จะต้องละทิ้งทุกอย่างนะครับในดุนยานี่แล้วก็เข้าสู่การสู่ต่อขอละสุกับพระซุบฮานะตะอาลานะครับก็เป็นหน้าที่ของบ่าวที่กตัญญูรู้คุณที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับว่าหน้าที่เราเป็นบ่าวของลัทธิสุมาหาตาลาที่จะต้องทำการจงรักภักดีต่อพระองค์ลัทธิสุมาหาในวาตาลานะครับหลังจากละหมาดแล้วนะครับก็แยกย้ายกันไปหาริสกีนะครับตามแต่ละคนที่มีความถนัดนะครับแล้วก็จะต้องระลึกถึงพระองค์ลัทธิสุมาหาตลอดเวลาแล้วก็จะต้องชูกรต้องขอบคุณด้วยนะครับเพราะนี้มาต่างๆที่เราได้รับนั้นน่ะรู้แล้วแต่มาจากการประทานให้จากพระองค์ลัทธิสุมาหาในวาตาลาทั้งสิ้นเลยพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกถึงลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อเขาเนี่ยถูกเรียกร้องนะครับไปสู่อัลลอฮฺและรอซูลแล้วเขาจะปฏิบัติอย่างไรนะครับในสุรานูร์นะครับสุรษที่24อายะที่51นะครับว่าเราบอกนะครับว่าอินนามากานะกาลมุมินีนะอิซาดูอิลลอฮิวะรอซูลิฮิลิยะฮกุมบัยนะฮุมอัยยะกูลูซะมิอ์นาวะอะฏออ์นาวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนนะครับอันนี้เป็นแนวในการที่จะเรานั้นจะนำไปใช้ไปปฏิบัติได้นะครับว่าแท้จริงเราบอกว่าคำแท้จริงคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาคือมุมินผู้ศรัทธาต่อลัทธิสุบฮานะตะอาลาเนี่ยเขาจะกล่าวยังไงเมื่อพวกเขาเนี่ยถูกเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์เพื่อให้ตัดสินระหว่างพวกเขานะเวลาเขาต้องการคำแนะนำต้องการคำชี้ขาดต่างๆพวกนี้นะและเมื่อถูกเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์และรอซูลก็ถูกเรียกร้องให้หันมายึดอัลกุรอานหันมายึดคำสั่งของลัทธิสุบฮานะตะอาลาทำอัลกุรอานหันมายึดคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามหะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับเขาจะกล่าวอย่างไรนะครับซามีอานาวะอะฏออานานะเขาจะบอกว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะคือเราได้ยินแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้ยินองค์การของลัทธิสุบฮานะตะอาลาได้ยินคำดำรัสของพระองค์ลัทธิสุบฮานะตะอาลาได้ยินคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรู้ถึงสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ได้ให้ปฏิบัตินะครับเขาก็จะบอกว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเราเป็นอย่างนั้นไหมครับอันนี้นี่คือลักษณะของคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่พระองค์ลัทธิสุบัตลาบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าคนผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องตอบอย่างนี้เขาจะกล่าวอย่างนี้แม้ว่าสิ่งที่เขาจะปฏิบัตินั้นจะขัดกับความต้องการของเขาก็ตามทีนะแต่เขาก็พร้อมนะครับเหมือนเราเนี่ยนะครับถูกเรียกร้องให้สู่การละหมาดนะในทุกๆเวลาโดยเฉพาะในยามซุบฮีเนี่ยนะครับท่านรอซูลบอกว่าเวลาละหมาดซุบฮีแล้วก็อิชาเนี่ยเป็นเวลาที่มีค่ามากๆด้วยนะถ้าเรารู้ถึงผลตอบแทนของมันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะต้องคานมาเนี่ยเขาก็ยังต้องคานมาเลยนะคานมามัสยิดนะครับเพื่อละหมาดที่เป็นญะมาอะห์นั่นเองนะครับอันนี้แหละครับอัลเลาะห์บอกว่าเมื่อเขาได้ยินคำกล่าวของเราถูกเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์รอซูลแล้วซะมีอะนาวะตออนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์พร้อมที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์บอกว่าวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนและชนเหล่านี้แหละพวกเขานั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะครับคือเขารีบเร่งไปสู่ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะแล้วก็ได้รับความสุขทั้งในดุนยาในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยนะครับอันนี้แหละเป็นลักษณะของหนึ่งของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาประเมินตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเราถูกเมื่อถูกเรียกร้องเมื่อถูกเชิญชวนนะให้ปฏิบัติตามเรียกร้องไปสู่แนวทางของเราซูลแล้วเนี่ยเราอย่างนี้หรือเปล่าสมิยะนาวาตะนาหรือเปล่านะครับหรือได้ยินแล้วแต่หลายคนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะทุกคนรู้ทุกคนได้ยินทุกวันนี้นะครับจะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเข้าถึงทุกครัวเรือนแล้วนะครับได้ยินแล้วสำคัญว่าจะปฏิพร้อมไหมที่จะปฏิบัติตามตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะครับไม่ได้เชื่อเปล่าๆด้วยวาจาแล้วค่อยมาไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเชื่อแล้วพร้อมจะปฏิบัติตามแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่า
ว่าเวลาคุณมุฟลิฮูนชาวโลกนี้เป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับในอายะห์ต่อไปนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่ามายุอัลลอฮ์วะรอซูลุฮูวะยักชัลลอฮ์วะยัตตะกีฟาอูไลกะฮุมุลฟาอิซูนนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าผู้ใดเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับในทุกๆการปฏิบัติและก็การกระทําในทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องอิบาดะห์เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับเรื่องการดําเนินชีวิตด้วยเรื่องการพูดเรื่องการสนทนาเรื่องการรับประทานอาหารอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เป็นคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัตินะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องพยายามศึกษาให้รู้เรื่องนี้ท่านรอซูลบอกเอาไว้อย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรรอซูลบอกว่าอย่างไรแล้วเราก็จะต้องทําอย่างนั้นนะครับอัลลอฮ์บอกผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และเกรงกลัวอัลเลาะห์และยำเกรงพระองค์แล้วนะอายะห์นี้นะบอกถึงคุณลักษณะเลยเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลเลาะห์เชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็กลัวเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากลัวการลงโทษจากพระองค์ซุบฮานะตะอาลานะครับไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนไม่กล้าจะทำผิดยำเกรงต่อพระองค์แล้วนะก็เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ทุกอย่างนี้ก็เราพยายามเก็บพยายามรักษาให้ได้นะครับอัลเลาะห์บอกว่าฟาอูไลกะฮุมุลฟาอิซูนอีกอันนึงละอัลเลาะห์บอกชนเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นผู้ได้รับชัยชนะนะอายะห์เมื่อกี้นี้พูดถึงเมื่อได้ยินถูกเรียกร้องแล้วก็ซะมิอานาวะอัตออานาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะตามดำรัสของอัลเลาะห์ตามซุนนะห์ของท่านรอซูลอายะห์อีกอันนึงอันนี้อัลเลาะห์บอกใครที่เชื่อแล้วก็เบียดตามอัลเลาะห์รอซูลของพระองค์และเกรงกลัวอัลเลาะห์แล้วก็ยำเกรงพระองค์นะครับกลัวการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่น้องนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเราไว้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับการลงโทษคนที่กระทำความผิดกระทำความชั่วความรุนแรงของการลงโทษนั่นน่ะนะครับรุนแรงมากนะครับไฟในวันอาคิเราะห์เนี่ยร้อนแรงกว่าในดุนยาถึง70เท่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องตระหนักให้มากนะครับอัลลอฮ์บอกกุลละมานาริยาจูรูดุฮุมบัดดันนาฮุมจูรูดันกอยรฮาเลียรูกุลอาซาบนะคาราที่ผิวหนังของชาวนรกเนี่ยสุกไหม้เนื่องจากการถูกไฟในเผาผลาญเนี่ยนะครับนะบัดดันนาฮุมจูรูดันกอยรฮาเราก็จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้มันงอกขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะถูกเผาไหม้อย่างนั้นอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนมาอีกให้มันถูกเผาไหม้อยู่อย่างนั้นเลียรูกุลอาซาบเพื่อให้เขานั้นได้ลิ้มรสการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วนะครับแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับเขาเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและก็ยำเกรงพระองค์นะครับยำเกรงพระองค์ก็คือปฏิบัติตามข้อใช้ต่างๆทุกอย่างที่อัลลอฮ์ใช้นี่คือความหมายของการตักวาการยำเกรงปฏิบัติตามข้อใช้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ละเว้นสิ่งที่เป็นข้อห้ามปลีกตัวออกจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าใกล้นั่นเองนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับรู้กับการยืนหยัดเนี่ยมันก็คนละอย่างกันนะครับบางทีรู้เข้าใจแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ยืนหยัดนะครับหรือรู้เข้าใจปฏิบัติแต่ทำบ้างทิ้งบ้างนะครับเมื่อรู้เข้าใจแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ต้องยืนหยัดด้วยนะครับมันก็จะเกิดผลดีนึกอัลลอฮ์บอกนะครับอินนัลลอฮีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูนะใครที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรานะซุมมัสตะกอมูภายหลังจากนั้นเขาก็ยืนหยัดนะยืนหยัดก็คือรักษาดำรงเอาไว้นะครับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงใครจะมาใครจะไม่มาใครจะทำใครจะไม่ทำเรามาเราทำเราปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์ไม่ได้ทำเพื่อได้รับคำชมเชยอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเองนะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักให้มากๆนะครับในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจะต้องกลับไปอยู่ในกุบอร์ในลัมบารซักนะครับอยู่อย่างเดียวดายนะครับไม่มีใครที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับมีอามันของเราเท่านั้นเองคืออัลกุรอานการถือศีลอดที่จะอยู่เป็นเพื่อนเรานั้นเพราะนั้นให้เราตระหนักตัวนี้ให้มากแล้วก็ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับขอรับองค์ได้โปรดให้เรานั้นยืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์นะให้หัวใจของเรานั้นยึดมั่นอยู่ในแนวทางการปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและให้เราได้เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นั้นจนกว่าลมหายใจสุดท้ายในรุมยาของเรานั้นจะออกจากร่างเราไปนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้อะกูลูกอลิฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู